เดี๋ยวมาดูผลงานของเจ้าหน้าที่ทหารกันบ้างวันนี้ก็จับกุมนะครับล็อตใหญ่เหมือนกันเป็นยาบ้าเช่นเดียวกันนะครับก็ทหารจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า8,200,000 เม็ดคือถ้าล็อตเนี่ยหลุดไปคาดว่ามูลค่ายาบ้านะครับจะมากกว่า414,000,000 บาทครับก็วันนี้มีการแถลงข่าวร่วมกันนะครับโดยพลตรีบุญศิลป์พัดกลางผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็ท่านณัฐวัฒน์วิริยานภาพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเปิดแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่จำนวน 8,029,000 เม็ดก็ถือว่ามากที่สุดเท่าที่ทางจังหวัดเนี่ยหนองคายมีการจับกุมได้เลยนะครับซึ่งทางทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจยึดได้จุดที่ไปยึดได้นะครับก็คือที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อช่วงค่ำวันนี้ขณะกำลังออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานป้องกันชายแดนและป้องกันปราบปรามยาเสพติดโดยระหว่างการลาดตระเวนนะครับทหารเนี่ยเขาไปจนถึงที่บริเวณบ้านนาเหล่าหมู่ที่1ตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายแล้วก็ไปพบเรือต้องสงสัยเนี่ย1 ลำแล่นมาจากประเทศเพื่อนบ้านพอมาถึงฝั่งไทยนะครับทางทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยดักซุ่มอยู่แล้วก็สังเกตอยู่พอเรือเนี่ยมาถึงฝั่งไทยปั๊บคนที่อยู่ในเรือเนี่ยซึ่งมีประมาณ 7-8 คนก็ช่วยกันยกกระสอบมาวางไว้ที่บนฝั่งเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเขาขอตรวจค้นนะครับแต่ว่ากลุ่มคนดังกล่าวก็อาศัยความมืดแล้วก็ชินพื้นที่ด้วยแล้วก็นั่งแล่นเรือขับหนีไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าสแกนพื้นที่อย่างละเอียดเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยพบกระสอบปุ๋ยจำนวน21 กระสอบภายในซุกยาบ้าจริงๆนะครับแล้วก็ยึดมาได้ตอนนี้ไว้อยู่ที่หมวดเคลื่อนที่เร็วที่2กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2วัดศิลาเลขตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อก็จะส่งต่อนะครับให้ทางสำนักพนักงานสอบสวนที่สภ.เวียงคุกใช้เป็นหลักฐานในการประกอบดำเนินคดีต่อไปนะครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวคราวสำหรับในเรื่องของการจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดกันพอสมควรทีเดียวนะคะ